ตำพริกแกงเองนะครับใส่กระเทียมพริกแห้งตะไคร้ข่าก็ตำให้เข้ากันได้พริกแกงที่หอมใส่ผิวมะกรูดนิดนึงครับเพื่อความหอมพอตำพริกแกงเสร็จแล้วนะครับเป็ดหน้าดูหั่นเนื้อไว้ที่เตรียมพร้อมจะผัดเตรียมหน่อไม้ดองเพื่อนำมาลวกล้างความเปรี้ยวน้ำเดือดแล้วใส่หน่อไม้ดองลงไปเลยลวกเพื่อล้างความเปรี้ยวนะครับลวกให้น้ำเดือดอีกแป๊บหนึ่งแล้วก็เอาขึ้นล้างน้ำเย็นหรือน้ำเปล่านะครับความเปรี้ยวจะเบาลงไปเริ่มมันก็พริกแกงที่เราตำไว้นะครับตำให้หอมนะครับพริกแกงผัดเริ่มหอมแล้วใส่เนื้อลงไปเลยครับตอนนี้เริ่มหอมแล้วแล้วก็ใส่หน่อไม้ลงไปเลยครับเพื่อผัดให้ครับใส่น้ำเปล่าหน่อยนึงครับเพื่อเคี่ยวเนื้อให้ไม่เหนียวจนเกินไปปรุงด้วยน้ำปลาก็รสดีหน่อยนึงก็ได้ครับปิดไฟแล้วก็ใส่ใบมะกรูดเพื่อกระเพราครับเสร็จแล้วครับผัดเผ็ดเนื้อไอ้แกงผัดเผ็ดเนื้อหน่อไม้ดองครับ